3ของรายการวันนี้ครับไปดูยอดธงชัยสอปลื้มจิตเจอกับแสนเมืองเพชรหนองกี่ครับในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์เท่ากันต่อย116นะครับคู่นี้ยอดธงชัยสอปลื้มจิตผลงานล่าสุดนี่น็อกสุวรรณเล็กที่เด็ด99มานะครับยกแรกเท่านั้นเองครับฟอร์มดุจริงๆส่วนแสนเมืองครับก็สวยสดงดงามไม่แพ้กันก็น็อกนักมวยคนเดียวกันนะครับน็อกสุวรรณเล็กที่เด็ด99มาแต่ว่าน็อกยก3มุมแดงนี่น็อกมายกแรกครับส่วนน้ำเงินนี่น็อกยก3ขวากับซ้ายยอดธงชัยขึ้นมาได้เปรียบ11ต่อ8นะครับฟอร์มในช่วงระยะหลังนี่สวยสดงดงามครับและในสัปดาห์นี้แฟนมวยก็อย่าลืมติดตามนะครับ2รายการที่ไม่ควรพลาดเลยครับในวันพรุ่งนี้ก็ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกล3เดือนมีทีครับนัดใหญ่แบบนี้พรุ่งนี้ก็ไปพิสูจน์กันครับกุหลาบดำสจ.เปี๊ยะอุทัยยอดมวยของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาคนล่าสุดเจอกับเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับในน้ำหนัก135ปอนด์เป็นการป้องกันแชมป์ประเทศไทยในรุ่นไลท์เวทของกุหลาบดำนะครับพรุ่งนี้อยู่คู่10เลยครับคู่เอกอยู่คู่10แล้วก็มีถ่ายทอดด้วยนะครับส่วนคู่รองก็เสือคิมมงคลเดชเล็กคู่ค้ำนี่เฟอร์รารี่ตะวันฉายส่วนอีกหนึ่งรายการที่หนุ่มโบ๊ทจัดดีครับในวันพฤหัสบดีที่7มิถุนายนก็เป็นศึกมวยไทยราชดำเนินเพชรยินดีคู่เอกก็เพชรดำไก่ย่าง5ดาวครับเจอกับรุ่งกิจหมอเมฆกำมลานี่เป็น2รายการที่แฟนหมัดมวยไม่ควรพลาดนะครับยอดธงชัยยังชิงจังหวะออกอาวุธกันอยู่ครับมวยไทยในยุคนี้ก็ยก3ก็ยังไม่ออกกันเต็มที่ครับเก็บแรงไว้เร่งในช่วงยก4กับยก5หมดยก3นะครับผ่าน3ยกนี่สถานการณ์ยอดธงชัยขยับได้เปรียบไปถึง3ช่วงตัวต้องเร่งเครื่องหน่อยครับทางด้านแสนเมืองคิดช้าทำช้านี่ไม่ทันกินครับกรรมการแยกก่อนครับกรรมการนรินทร์เป็นกรรมการดาวรุ่งครับของเวทีราชดำเนินยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับแสนเมืองเดินซ้ายครับแข้งซ้ายยอดธงชัยดักโอ้โหดักแทงเข่าเมื่อสักครู่ครับดูว่าช้าลงไปครับแสนเมืองโดนหมัดโดนหมัดแข้งขวาสกัดไว้ก่อนอื้อหือเตะให้หยุดเลยครับโอ้โหดูเตะขวาอาจจะเดินเข้ามาต่อยนี่โดนแข้งขวาไปหลายชุดเลยขวาอีกทีหนึ่งเตะขวาแรงนะครับแต่ว่าแสนเมืองก็ยังไม่ถอดใจตอนนี้ต้องฝากความหวังไว้ที่กำปั้นอย่างเดียวแล้วครับหมดยก4เพราะว่าสถานการณ์บนล็อกนี่โอ้โหให้ยอดธงชัยได้เปรียบหลายสิบช่วงตัวครับเนี่ยครับคุณต้นศักดิ์ชัยครับเสื้อน้ำเงินบอกต่อยหมัดเลยครับบอกให้แสนเมืองทุบอย่างเดียวเนี่ยครับ
ต่อยอย่างเดียวโดนไม่โดนโดนแน่ก็คือโดนแข้งไปก่อนครับมวยอย่างแสนเมืองต้องลงทุนถ้าต่อยก็ได้ลุ้นนะครับกรรมการนริญแยกก่อนโอกาสยังเปิดเสมอครับถ้ายังไม่ถอดใจแต่ยอดธงชัยแกก็ไม่เป็นเป้านิ่งให้ต่อยด้วยครับไปขวาอีกทีหยุดไหมหยุดแล้วครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับรุ่นน้องก็ต้องก้มลงไปกราบรุ่นพี่โชว์ฟอร์มสวยครับยอดธงชัยหลังๆนี่ผลงานดีชนะติดต่อมาหลายไฟต์แล้วครับแล้วก็เป็นมุมแดงคนนี้แหละครับยอดธงชัยสอบปลื้มจิตได้รับการชูมือไปก็ชนะคะแนนแสนเมืองเพชรหนองกี่ไปขาดลอยในช่วงท้ายๆนะครับ